วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมวันนี้รีแอคชั่นไม่ใช่ว่าตัวอย่างของหนังทุกเรื่องจะน่ารีแอคชั่นแต่หนึ่งอย่างที่ชาวหนังรีวิวชอบให้ผมทำคือทำอะไรก็ได้กับภาพยนตร์เฮี้ยพี่ทำอะไรก็ได้กับภาพยนตร์เฮี้ยจะรีวิวจากความรู้สึกจะรีแอคชั่นส้นตีนเฮี้ยอะไรก็ได้แต่ขอหนังเฮี้ยนะทุกคนจะดูแบบเอนจอยเป็นพิเศษโถเอ้ยทำบาปทำกรรมมาเยอะเราต้องชดใช้กรรมด้วยวิธีแบบนี้นะวันนี้ก็มารีแอคชั่นเรื่อง Fast 9ภาค9แล้วนี่ไม่รวมภาคแยกมหากาพย์วิบัติส้นตีนอะไรก็ไม่รู้สารภาพหนึ่งอย่างวันที่แฟสต์9เทเลอร์ออกเนี่ยผมโคตรเฉยๆเลยไม่ได้คิดว่าจะดูด้วยไม่ได้คิดว่าจะดูเทเลอร์แล้วไม่ได้คิดว่าจะดูหนังหรือเปล่าด้วยคือเราพูดกันตามตรงแฟสต์ฟิวเรียสเนี่ยถ้าในมุมมองของนักวิจารณ์เนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้เลือกเพอร์เฟกต์มันอยู่ในโซนที่เหี้ยก็ตามเนี่ยแต่มันเป็นภาพยนตร์ที่รู้ตัวเองพอรู้ตัวเองปั๊บนั่นหมายถึงเขามีกลุ่มฐานลูกค้าพูดง่ายๆถ้าในภาษาการตลาดก็คือมีกลุ่มฐานลูกค้าของตัวเองที่ชัดเจนออกมาปั๊บมีคนดูแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะจัดซะหน่อยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับรอบแรกเข้าเลยหน้าตาอาจจะดูเซ็งๆก็ขอประทานโทษนะครับ 3 2 1 play Hasty live my life a quarter mile at a time But things change อยากมีลูกนะเอ้ยไม่ใช่มีลูกโตแล้วไงพอเรารู้อยู่แล้วอ่ะ Little Brian I have a gift for you Your daddy gave me this Now I'm gonna give it to you It's very special เด็กคนนี้จากภาคไหนแล้ววะ It's for protection From what's coming หรือผมจำผิด Alright Dom What's nextแต่เหมือนครับแพ้ก็พามีเด็กคนหนึ่งที่ถูกตั้งชื่อให้เหมือนพระเอกอะผมไม่ใช่แฟนแฟสไงผมเลยแบบจะตกหล่นเรื่องนี้อยู่นิดนึงคอมเมนต์ด้านล่างได้นะ And mine just caught up to me been a long time down เห็นข่าวอยู่เห็นข่าวอยู่ก่อนหน้าที่เทเลอร์ออกเห็นข่าวอยู่ว่าจอห์นซีน่าจะมาร่วมแสดงด้วยHigh performance driver. Who is he? Jacob is Dom's brother. Your whole life you push yourself to be faster than Dom. I doubt you can die. Smarter than Dom. Stronger than Dom. But could you kill him?สังเกตนะครับแฟสทุกภาคเลยจะเอาคอนฟลิกต์มาโปรโมทไม่ใช่แฟสทุกภาคหรอกส่วนใหญ่หนังแอคชั่นก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะเอาคอนฟลิกต์มาโปรโมทความขัดแย้งความคอนฟลิกต์คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างเนี่ยสองพี่น้องจอห์นซีน่ากับครูดเนี่ยจอห์นซีน่าเหมือนรู้จอห์นซีน่าต่อยกับครูดแอมกรูดนี่สักคำขอเถอะแอมกรูดเนี่ยอยากได้ยินอ่ะ no อยากได้ยินตอนเห็นหน้าเนี่ยคัตติ้งเดี๋ยวพูดถึงคัตติ้งให้ครับTake you down, little brother. That's your mistake. Yeah, beat me long, yeah. This is my world. Damn, they got a magnet plane? Hold on. Tell me you're not thinking what I think you're thinking. There's no bridge!ปีกงอก oh, ปีกงอก ต้องปีกงอกแล้วดูไม่เวอร์เลยจริงสำหรับแฟสนี่คือไม่เวอร์เลยนี่คือปกติมากนี่คือเรื่องปกติมากรถโหนเชือกนี่ปกติสุดๆ Surprise. Nice clubhouse.
ี่คือจะเอาฮานกลับมาแล้วใช่ไหมคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวอยู่เหมือนกันในอดีตนะที่ผู้กำกับเขาเคยลั่นเอาไว้ว่าตัวละครฮานเนี่ยเขาเสียดายเขาอยากเอาฮานกลับมาในอนาคตนี่ย้อนไปในอดีตนะในอนาคตเนี่ยผมจะเอาฮานกลับมาให้ได้นี่คือถึงเวลาแล้วใช่ไหมก่อนพูดนะพูดถึงเรื่องฮานก่อนเลยเพราะตอนเนี้ยเขาเหมือนจะต้องการเซอร์ไพรส์แฟนๆแต่สำหรับผมนี่ผมถือว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแฟนส์แอนด์ฟิลเลียตเนี่ยไม่ว่าเฮียอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วอ่ะเพราะมันมีมนุษย์ดัดแปลงแล้วนะแฟนส์แอนด์ฟิลเลียตอย่าลืมนะแบบเหมือนซูเปอร์โซลเยอร์อย่างนั้นน่ะแม่งกระโดดลงจากตึกไม่ตายอ่ะแฟนส์แอนด์ฟิลเลียตมีอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาฮานกลับมาเนี่ยแม่งจะในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ได้หรือในเชิงแบบมุกคลาสสิกไหมพี่น้องฝาแฝดหรือมุกคลาสสิกอย่างฝันไปหรือองค์กรไอ้ซูเปอร์โซลเยอร์ส้นตีนนั่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้นะตอนนี้สำหรับผมนะแม่งเป็นไปได้แต่ถ้าเราลองมาคิดดิว่าภาพยนตร์เนี่ยให้ตัวละครฮานเนี่ยที่ตายชัดชัดแฟส6ถ้าจำไม่ผิดนะตายชัดชัดรถคว่ำฮานติดออกไม่ได้แต่ถูกเด็กกาดชอมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฆ่าตายตายไปกับรถระเบิดเอางี้ดีกว่าเสียเวลานึกเรามาดูดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวผมขอหาข้อมูล5นาทีปั๊บเดียวรอปั๊บเดียวมาไม่นานผมฟาสต์สปีดเอาผมเห็นข้อมูล1ข้อมูลจากทางเว็บไซต์แบร์ไตนะครับผมก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากแบร์ไตด้วยนะครับผมคือ10ทฤษฎีหลุดโลกที่แฟนแฟสเขามีต่อการกลับมาของฮานทฤษฎีแรกที่จริงแล้วเนี่ยฮานอาจจะเป็นหุ่นยนต์ก็ได้ฮานเป็นหุ่นยนต์เลยนะถ้าฮานเป็นหุ่นยนต์เนี่ยภาคเนี้ยขอแบบพอวอลเกอร์เขามีน้องชายไงที่หน้าคล้ายๆเขาอะไรเงี้ยเอาให้พอวอลเกอร์ส่งตัวเองจากอนาคตหน้าไม่ต้องเหมือนเป๊ะก็ได้แต่ส่งตัวเองจากอนาคตแล้วเอาน้องของพอวอลเกอร์มาเล่นไปเลยหรือไม่ก็ฝั่งของไอ้ซูเปอร์โซลเยอร์เฮียนั่นน่ะสร้างหุ่นยนต์เหล็กไหลมาสู้กับฮานนะเอาเลยจริงอย่างนี้ได้เลยเฮ้ยดูไม่เกินจริงเลยฮานอาจจะเป็นหุ่นยนต์ก็ได้นี่คือไม่มีอะไรเกินจริงนี่คือธรรมดามากถ้าเฉลยมาว่าฮานเป็นหุ่นยนต์นี่อุ้ยธรรมดามากเลยเป็นเรื่องปกติใครๆก็เป็นหุ่นยนต์ได้จริงในแฟสนี่คือทุกคนสามารถเป็นหุ่นยนต์ได้หมดทฤษฎีที่2อาจจะมีการเชื่อมโยงกับฮ็อบแอนด์ชอทฤษฎีที่2เนี่ยเขาให้เหตุผลว่าฮานเนี่ยอาจจะถูกสร้างด้วยเทคโนโลยีไซเบอร์เนติกของอีตันก็ได้เอาจริงอันเนี้ยถ้าพูดแบบไม่ประชดอะเอางี้ดีกว่าถ้าพูดไม่ประชดอะอันนี้ก็มีส่วนเป็นไปได้เพราะว่าเอาจริงๆองค์กรอีตันส้นตีนอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งเส้นสายเยอะแยะเป็นองค์กรที่เก่งกาจสามารถทำเหี้ยอะไรก็ได้ถ้าจะบอกว่าฮานเนี่ยฉันช่วยไว้ได้ในสภาพที่เฮียนตายแล้วฉันเอามาใส่ไอ้เทคโนโลยีไซเบอร์เนติกส้นตีนนั่นน่ะก็ได้เหมือนกันจริงในเมื่อภาคเทียร์ฮอปแอนด์ชอมันยังมีได้เลยแล้วทำไมฮานจะมีไม่ได้ฮะก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับมีสิทธิ์เป็นไปได้หรือไม่ทฤษฎีที่3มีคนคาดเดาไว้ว่าหรือจริงๆแล้วฮานคือจอมบงการแห่งอีตันเอาจริงอันเนี้ยถ้ามองกันดีๆนะแม่งมีความแบบไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะดูแบบไอ้เหี้ยหลุดเกินคำว่าหลุดของผมเนี่ยหมายถึงว่าฝั่งอีตันเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้ร้ายถูกไหมมันจะต้องเป็นเหมือนองค์กรที่เหมือนคอยมาฟาดฟันกับฝั่งพระเอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าฮานเป็นจอมบงการเนี่ยหนึ่งคือเส้นเรื่องภาคเนี้ยอาจจะทำให้ฮานดูเป็นตัวโกงหลักถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮานอาจจะมาในรูปแบบของตัวโกงหลักแล้วที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นฉากที่เพิ่งกลับมาเจอเสแสร้งแกล้งทำเป็นคนดีเพื่ออะไรบางอย่างถ้าสมมติเป็นทฤษฎีที่ถูกต้องนะภาพยนตร์ภาคนี้มันจะมาเวนี้เลยเรามาดูทฤษฎีต่อไปทฤษฎี4ครับทฤษฎีเขาบอกว่าหรือฮานจะมีพี่น้องฝาแฝดอันนี้ก็เป็นไปได้อีกการที่ภาพยนตร์มีมนุษย์ดัดแปลงไซเบอร์เนติกแล้วอะการมีพี่น้องฝาแฝดที่โอ้โหเรื่องธรรมดาเหมือนแม่งแดกกะเพราไข่ดาวตอนเช้าเลยธรรมดาสุดๆอันนี้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เหมือนกันทฤษฎีที่5หรือฮานมาจากจักรวาลคู่ขนานโอ้โหอันนี้เหมือนเอาฮาเหี้ยคือFast and Furiousเนี่ยมีความเวอร์วังขนาดไหนแต่ก็ไม่น่าจะไปถึงขนาดจักรวาลคู่ขนานขนาดนั้นมันน่าจะยืนพื้นอยู่ภายในโลกใบนี้แหละถ้าจะมีจักรวาลคู่ขนานนะผมว่าFast and Furiousเนี่ยเขาคงเลือกไปทางเอเลี่ยนมากกว่าแบบสิ่งมีชีวิตนอกโลกสิ่งมีชีวิตต่างดาวไปเลยผมว่าFast and Furiousไม่น่าจะเล่าอะไรลึกขนาดนั้นเพราะว่าFast and Furiousเนี่ยเป็นอีก
หนึ่งแฟรนไชส์ที่เขารู้ตัวเองอยู่หนึ่งระดับคือเขารู้ว่าแฟนที่ดูภาพยนตร์เขาอะคือใครแล้วผมเชื่อว่า Fast and Furious ไม่มีทางเล่นอะไรกับไทม์ไลน์การเล่าเรื่องไทม์ไลน์มิติอะไรอย่างนี้แน่นอนเอาเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกบุกโลกง่ายกว่าตื่นเต้นกว่ามันกว่าแอคชั่นหลุดโลกกว่าเฮ้ขับรถแม่งบินจากตึกพุ่งชนยานอวกาศอะไรเงี้ยแม่งดูเป็นแฟสมากกว่าเยอะอันนี้ไม่น่าเป็นไปได้อะ6หรือฮานเนี่ยจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าแห่งความเร็วส่งฮานกลับมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่งโอ้โหอันนี้มันคือใครมึงเป็นคนตั้งเนี่ยอ่ะเหรอเขาให้เหตุผลว่าเพราะว่าฮานเนี่ยอุทิศตนให้กับความเร็วและเสียชีวิตในระหว่างการประลองความเร็วการตายของฮานจึงไปสู่สายตาของเทพเจ้าแห่งความเร็วโดยตลอดอ่ะโอเคผมไม่อ่านแล้วผมอ่านแค่นี้แล้วกันเอาเป็นว่าไอ้เหี้ยไอ้ทฤษฎีแบบเนี้ยไอ้พระเจ้าไทม์ไลน์พระเจ้าความตายหรืออะไรอย่างเงี้ยแฟสไม่เล่นแน่นอนเชื่อผมดิสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้ดูถูก Fast and Furious แต่ผมว่า Fast and Furious อ่ะเขารู้ว่ากลุ่มคนดูของเขาคือใครเพราะฉะนั้นเขาคงไม่อยากจะเล่นอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนเกี่ยวกับการเล่าเรื่องมากนักการที่เล่นกับไทม์ไลน์การที่ฮานได้โดนพระเจ้าส่งมาอะไรเงี้ยมันดูลึกลับซับซ้อนเกินไปสำหรับ Fast and Furious อย่างที่ผมบอกสิ่งมีชีวิตนอกโลกบุกโลกง่ายกว่าทฤษฎีต่อไปอันนี้ต่อเนื่องนะต่อเนื่องที่เมื่อกี้หรือฮานนั่นแหละคือเทพเจ้าแห่งความเร็วอันนี้ข้ามเลยกูไม่อ่านแล้วไอ้เหี้ยบัญญาห่อนส้นเทนไม่ใช่ไม่มีทางไม่มีทางแฟนตาซีเรียสไม่มีทางเล่นแบบนี้แน่นอนที่ต่อไปเลยละครับทฤษฎีที่8หรือจริงๆแล้วเนี่ยฮานจะแค่อยากหลีกหนีไปกินขนมอย่างมีความสุขแบบอร่อยอร่อยอันนี้เขาให้รายละเอียดว่าฮานปรากฏตัวในภาคโตเกียวดริฟต์แล้วก็ได้สำเร็จภารกิจที่มุ่งหวังคือฝึกชอนบอสเวลให้เป็นนักแข่งฮานรู้สึกเบื่อการแข่งขันและความวุ่นวายของโลกแห่งความเร็วเลยจ้างชอให้มาสร้างฉากให้ตัวเองตายเพื่อตบตาเพื่อร่วมทีมส่วนตัวจริงของเขาปลีกวิเวกไปอยู่หุบเขาที่คิดว่าจะไม่มีใครหาเจอแล้วก็กินขนมอย่างมีความสุขกันอร่อยผ่านไปหลายปีฮานก็คิดถึงโลกแห่งความเร็วอีกครั้งนึงและคิดถึงแฟสเขาจึงกลับมาเพราะเปิดเผยตัวในภาค9ภาคนี้ทฤษฎีเนี้ยแม่งตอนแรกจั่วมาเหมือนจะตลกนะแต่พอฟังคำอธิบายปั๊บเนี่ยหรือว่าเป็นอย่างงี้เหี้ยหรือเป็นอย่างงี้จริงหรือจริงๆแล้วเนี่ยฮานอาจจะรู้จักกับชอแล้วจ้างชอสร้างภาพตบตาเอ๊ะก็อาจจะเป็นไปได้ผมบอกแล้วอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกลับซับซ้อนในการเล่าเรื่องอ่ะไม่ส่งผลกับการเล่าเรื่องให้มันลึกลับซับซ้อนมากขึ้นอ่ะเป็นไปได้หมดเลยในแฟสจริงเป็นไปได้หมดเลยทฤษฎีต่อไปยิ่งอ่านยิ่งมันเว้ยเชี่ยขอ20ทฤษฎีเลยได้ไหมคนดูเนี่ยอัจฉริยะบอกให้อัจฉริยะกว่าคนเขียนบทอีกเชื่อไหมว่าถ้าคนเขียนบทมาเห็นไอ้ทฤษฎีพวกเนี้ยคนเขียนบทจะว้าวกูอยากจ้างพวกมึงเขียนบทให้กูเลยอ่ะทฤษฎีต่อไปที่9ครับผมหรือฮานคือภาพระบบปฏิบัติการอัจฉริยะทฤษฎีนี้เนี่ยต้องอ้างอิงไปถึงจาวิสระบบปฏิบัติการอัจฉริยะของโทนี่สตาร์กก็คืออ้างอิงจากมาร์เวลนะครับที่ใช้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาแล้วถ้าจักรวาล Fast and Furious จะมีระบบปฏิบัติการอัจฉริยะแบบนี้บ้างแต่ใช้ภาพลักษณ์ของฮานเป็นตัวแทนของระบบสื่อสารกับสมาชิก Fast โดยภาพของฮานเนี่ยจะปรากฏตัวได้ระบบโฮโลแกรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการให้เกียรติและระลึกถึงเพื่อนร่วมทีมผู้จากไปเอางี้ผมมองว่าไอ้ระบบปฏิบัติการเนี่ยพออ่านแค่หัวข้อปั๊บนะเราเหมือนจะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือจะเกี่ยวข้องกับพวกฮอปแอนด์ชอพวกอีตันพวกอะไรพวกนั้นน่ะได้แต่เอาจริงๆพออ่านเหตุผลที่เขาอธิบายมาเนี่ยผมว่ายังไม่ได้ว่ะไม่น่าจะเป็นไปได้คือเอาง่ายๆอันเนี้ยมันสร้างความยุ่งยากในการเล่าเรื่องให้อีกหนึ่งระดับมันทำให้ Fast and Furious ดูยากขึ้นทฤษฎีไหนที่ส่งผลให้ Fast and Furious จะดูยากขึ้นผมเชื่อว่าทางผู้จัดไม่เอา Just say no การดูยากขึ้นนะต้องลองมองทิศทางแฟนสุดพิเรียดด้วยเว้ยเขาก้าวสู่ความใหญ่ไม่พอดูง่ายด้วยสังเกตว่าคอนฟลิกต์หรือปมความขัดแย้งของแฟสเนี่ยมักจะเป็นปมอะไรง่ายๆอย่างภาคเนี้ยเป็นปมที่จอห์นซีน่าอันนี้เราเอาเท่าที่เทเลอร์เห็นก่อนนะจอห์นซีน่าเป็นน้องชายของดอมโตเรโตเป็นน้องชายที่อยากเอาชนะพี่ชายตัวเองตลอดเวลาเป็นน้องชายที่แพ้พี่ตลอดเวลาแล้วเรามีความแค้นเรามีความแบบอึดอัดแบบอัดอั้นปันใจแบบกูอยากจะชนะพี่ชายให้ได้กูต้องเก่งกว่ากูต้องเร็วกว่ากูต้องฉลาดกว่ากูต้องแข็งแรงกว่าซึ่งประเด็นแบบนี้แหละนี่แหละแฟสมันจะได้ปะทะกำลังกันจะได้ซัดกันตุ้มตามตุ้มน้ำนุ่มแนมใช่ไหมแต่ไอการแบบเนี้ยไอจาวิสมาแบบอะไรอย่างเงี้ยคือสร้างความยุ่งยากให้การเล่าเรื่องอ่ะผมว่ายกไปได้เลยมันไม่ใช่แฟสเอางี้ดีกว่าผมไม่ใช่แฟนแฟสจะบอกก่อนนะแฟนแฟสเฟรเรียสสามารถเถียงผมได้เลยนะเพราะว่าอันเนี้ยผมไม่ใช่แฟนแฟสเฟรเรียสแต่ผมก็วิเคราะห์แล้วก็พิจารณาจากสิ่งที่ Fast and Furious เขาเป็นมาโดยตลอดนะครับ
อ่ะทฤษฎีสุดท้ายฉากตายของฮานเป็นแค่ความฝันอันนี้ขออ่านหน่อยเป็นมุกเก่าๆที่ใช้กันมาบ่อยครั้งในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเวลาเราได้ดูฉากรุนแรงสะเทือนใจที่เกิดกับตัวละครหลักแล้วก็เฉลยออกมาว่ามันเป็นแค่ความฝันมันเป็นภาพลวงตาก็อาจจะนำมาใช้กับฉากการตายของฮานได้เหมือนกันพอมาถึงแฟสต์แก้วก็ย้อนกลับไปเห็นฉากการตายของฮานแล้วก็ตัดกลับมาที่ห้องนอนฮานสะดุ้งตื่นพร้อมเหงื่อโซมล่างโอ้โหอันนี้แบบมันพล็อตคลาสสิกมากอ่ะเขาลุกไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเดินพร้อมทักทายดอมและพรรคพวกอย่างเช่นปกติแน่นอนว่าถ้ามามุกนี้เนี่ยเนื้อเรื่องจะทิ้งช่องโหว่เพียบเลยถูกต้องก็จะเอาฮานกลับมาแล้วจะทำไมอ่ะค่อยหาทางปิดทีหลังก็ได้แม่งแต่คำอธิบายของอันที่10เนี่ยผมว่าแม่งมีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะนึกภาพว่าถ้าพูดกับจะเอากลับมาสักอย่างอ่ะทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เอาจริงนะถ้าเปรียบเทียบ10ทฤษฎีเนี่ยอันไหนที่สร้างความประหลาดใจให้กับคนดูได้มากที่สุดอ่ะคือทฤษฎีที่8เว้ยผมว่าส่วนตัวผมนะปีกวิเวกอ่ะคือเบื่อโลกแห่งความเร็วแล้วจ้างเดกาชอมาสร้างภาพตบตาเพื่อนๆว่าตัวเองตายแล้วปีกวิเวกแม่งไปอย่างนั้นไปเลยก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแบร์ไตเดี๋ยวผมขอดูอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์ในมุมของผมนะขอดูอีกรอบนึง3 2 1 play I used to live my life a quarter mile at a time เนี่ยพูดถึงมุมนี้ด้วย But things change แล้วดอมในเทเลอร์เนี่ยดูเบื่อๆโลกของความเร็วด้วยหรือฮานจะเบื่อมาก่อนเหมือนแบบอาบน้ำร้อนมาก่อนไงเบื่อโลกแห่งความเร็วปีกวิเวกนี่ไงเหมือนดอมอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้นะที่ทีนี้ที่8อ่ะ It's for protection from what's coming ไงแล้วมีคนมาทำลายความสงบสุขไงเฮ้ยที่สี่ที่8เป็นไปได้เชื่อดิวางธงเลยพนันกันเปล่าวางตังคนละบาทเนี่ยคนที่ดูเนี่ยหย่อนกระปุกกันไว้คนละบาทนะหย่อนปุกไว้คนละบาทเลยไม่รู้ได้กี่บาทนะตามยอดวิวเอาป่ะล่ะผมว่าทฤษฎี8ผมแทงเฮียนี่รายการรีวิวหนังเฮียอะไรมีคนชวนแทงเนี่ยผมแทงที่8เลยน่าจะมาเวนั้นน่ะดูจังหวะคัตติ้งให้ดีนะครับHigh performance driver. Who is he? Jacob is. เนี่ยคัตติ้งขนาดเป็นจังหวะคัตติ้งเขายังเลือกคัตติ้งแบบ Your whole life, you push yourself. บิ้วง่ายๆบิ้วง่ายๆเน้นบิ้วเอาให้มันๆน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย Fast and Furious ไม่เลือกทางที่ยากแน่นอนสำหรับการเอาฮานกลับมาผมเชื่องั้นBecause I'm ready if you are. There's nothing more powerful than the love of family. But you turn that into anger, there's nothing more dangerous. No, I'd ride to the death with you. Let's get to work.Please tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine? Impressive. I know. No. No, that's not impressive. I came here to take you down.Little brother, that's your mistake. This is my world. Damn, they got a magnet plane? Hold on. Tell me you're not thinking what I think you're thinking. There's no bridge! Oh, hell no.ให้เห็นโทรศัพท์มือถือของเลฟแว๊บๆ Hey guys Surprise
nice clubhouse นี่ดูดิกินขนมเห็นป่ะกินขนมมาทฤษฎีที่8มันไม่ได้ว่ะจริงก่อนจะพูดถึงตัวเทเลอร์ผมขอพูดหนึ่งอย่างอันนี้ผมลากมาดูแล้วน่าจะเป็นโทรศัพท์ของเรดต้องพูดก่อนว่าเรดคืออะไรเรดคืออีกหนึ่งแบรนด์กล้องที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์นะครับต้องพูดงี้ก่อนว่ากล้องที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์ในฮอลลีวูดเนี่ยเป็นที่นิยมมีอยู่2แบรนด์2ยี่ห้อนะครับคือยี่ห้อแรกเนี่ยคืออาลีกล้องอาลีนี้เป็นแบรนด์ยาวนานและยาวนานและกล้องอาลีนี้จะเลนส์ฟิล์มลุกสำหรับใครที่รู้เรื่องกล้องก็จะเข้าใจดีว่าฟิล์มลุกคืออะไร2กล้องดิจิตอลที่มาแรงอีกตัวนึงไม่แพ้อาลีเลยก็คือเรดคาเมร่าซึ่งเรดคาเมร่าเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือที่เป็นของแบรนด์ตัวเองอยู่1รุ่นคือเรดไฮโดรเจนไอ้เรดไฮโดรเจนเนี่ยโคตรแพงโคตรจะแพงที่ผมพูดขึ้นมาคือผมว่าเขาน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆสปอนเซอร์อย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องนั้นๆน่ะเลือกจะใช้กล้องไหนเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะเกี่ยวด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะใช้กล้องเรดคาเมร่านะครับน่าจะยืนยันแหละแน่นอนอันนี้ส่วนตัวผมขอวิถีวิสาสะเคาะเลยว่าน่าจะใช้กล้องเรดแน่นอนอ่ะเรามาพูดถึงจังหวะคัตติ้งดีกว่าจังหวะคัตติ้งที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็อ้างอิงถึงคำว่าง่ายในภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious ที่ผมให้คุณนับบีทอ่ะคือถ้าใครเป็นคนชอบฟังเพลงไม่ต้องถึงกับเป็นนักดนตรีก็ได้ปกติแล้วดนตรีมันจะมีจังหวะ1 2 3 4 12 3 4ที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยผมจะบอกว่าเทเลอร์ตัวเนี้ยตัดตัวอย่างด้วยการเอาดนตรีนำการตัดตัวอย่างด้วยการเอาดนตรีนำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายอย่างนึงคือมันบิ้วอัพง่ายมันมีช่างตัดต่อหลายๆคนนะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเสียงมาก่อนภาพถ้าต้องการจะบิ้วอัพหนักๆจริงๆหรือต้องการเขาเรียกต้องการเวที่ง่ายไว้ก่อนนะเพื่อความสะดวกในอะไรหลายๆอย่างไม่ได้ว่าดีไม่ดีนะครับมันเป็นทิศทางการทำงานเท่านั้นเองซึ่งตัวอย่างตัวเนี้ยก็เลือกใช้วิธีการนี้สังเกตว่าเขาจะตัดทุกอย่างลงบีมหมดเลยแม้กระทั่งเสียงปิดประตูเสียงเปลี่ยนลูกกระสุนเสียงชักจึกๆๆหรือเสียงต่อยมีบีดมาแล้วนะตึกตึกตึกตุกตุกตุกหรือว่าจะมีเสียงตกเสียงอี๊ตุ่มตุ่มตุ่มมันจะเป็นจังหวะแบบนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับความง่ายของ Fast and Furious มันเชื่อมโยงกับไอ้สิบทฤษฎีก่อนหน้าที่ผมพูดอะว่าทฤษฎีอะไรก็ได้เว้ยเกิดขึ้นใน Fast ได้หมดเลยในการเอาฮานกลับมาแต่ทฤษฎีนั้นต้องไม่สร้างความยุ่งยากให้กับภาพยนตร์ย้ำอีกครั้งเลยเว้ยสำหรับผมนะ Fast and Furious เนี่ยถึงจะเป็นแฟรนไชส์ที่หลายๆคนด่ากันมากนักวิจารณ์นี่โอ้โหแม่งแทบจะสาบส่งถมถุยนักวิจารณ์ไม่ชอบแต่ภาพยนตร์ Fast and Furious เนี่ยประสบความสำเร็จทางด้านการตลาดอันนี้เราต้องยอมรับปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Fast and Furious เนี่ยทำการตลาดได้ประสบความสำเร็จมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้ว่าเขากำลังทำหนังขายใครเขาไม่ไปเวเล่าเรื่องยากแน่นอนคำว่าเล่าเรื่องยากสำหรับผมเนี่ยไอ้พวกอีตันพวกฮอปแอนชออะไรพวกนั้นน่ะก็ไม่ได้เป็นการเล่าเรื่องยากนะแต่มันค่อยๆไต่ระดับความเวอร์ไปเรื่อยๆเหมือนกับว่า Fast and Furious น่ะเขามีเป้าแค่ว่าเปิดจักรวาลให้กว้างขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า Fast and Furious เนี่ยไม่มาเสียเวลากับการเชื่อมโยงไทม์ไลน์กับเรื่องนรกสวรรค์กับอะไรอย่างนั้นน่ะเรื่องต่างมิติต่างมิเตอร์คือในอนาคตอันไกลโพ้นน่ะไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่เอาอย่างงี้ถ้ามีพวกแบบไซเบอร์เนติกมนุษย์ดัดแปลงอ่ะถ้าแฟนซิฟิเลียสจะเปิดจักรวาลนะเปิดไปทางสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือไม่ก็แบบมนุษย์ดัดแปลงเต็มสูบไปเลยก็ได้ให้ไอ้พวกแฟนซิฟิเลียสเนี่ยทุกๆคนเนี่ยบาดเจ็บแล้วแบบเหมือนทุกคนเป็นมนุษย์ดัดแปลงแม่งยังจะดีกว่าแบบเวอร์ไปเลยอ่ะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปเลยอ่ะผมว่าอย่างนั้นยังจะดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแฟนซิฟิเลียสต้องการที่จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในทุกอย่างเลยใหญ่ขึ้นในความบิ้วอัพใหญ่ขึ้นในฉากแอคชั่นใหญ่ขึ้นในจักรวาลตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฟันธงทฤษฎีในการเอาฮานกลับมาเนี่ยไม่มีทางเป็นทฤษฎีที่ทำให้การเล่าเรื่องมันเข้าใจยากขึ้นไม่แน่อาจจะแค่ฝันไปก็ได้ฮานสะดุ้งตื่นวันนี้ลืมนอนเปิดแอร์อะไรเงี้ยไฟดับตอนกลางคืนไงฝันไฟดับตอนกลางคืนนอนเปิดแอร์แล้วแม่งไฟดับกลางดึกร้อนป่ะล่ะร้อนพอร้อนแล้วฝันร้ายแหมฝันเห็นตัวเองตายไงง่ายเลยถึงแม้ว่าช่องโหว่จะเยอะโอ้โหแม่งระดับFast and Furiousแล้วนะเอาอะไรมาอุดก็ได้เอาอะไรมาอุดก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคอมเมนต์ดูใครชอบทฤษฎีไหนอันนี้ผมถือว่าเหมือนเป็นการบวกรวมเล็ก
เหมือนเป็นการบวกรวม10ทฤษฎีเข้ากับการรีแอคชั่นลองดูเพราะว่าผมก็พยายามพัฒนาคอนเทนต์ของตัวเองให้มันดูสนุกและเอนจอยมากขึ้นเพราะว่าผมก็ต้องยอมรับตัวเองว่าคนดูสนใจเทปรีแอคชั่นของผมน้อยกว่าตัวรีวิวหนังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการรีแอคชั่นนะครับผมลองดูว่าชอบไหมการที่ลองหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมาพูดคุยกันเชื่อมโยงไปด้วยเทปมันอาจจะยาวขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็มีคอนเทนต์อะไรมากขึ้นอยู่ในนั้นนะครับผมก็ลองดูแล้วกันคอมเมนต์ได้ติชมได้เสมอครับเพราะว่ารีแอคชั่นนี้ก็ยังต้องการการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับผมจริงๆไม่เฉพาะรีแอคชั่นหรอกทุกรายการของหนอนหนังต้องการการปรับเปลี่ยนและต้องการฟีดแบ็กจากคนดูทุกคนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ไอ้10ทฤษฎีเนี่ยใครมีความคิดเห็นกับทฤษฎีไหนบ้างอยากเห็นหรือไม่ใครมีทฤษฎีที่คิดว่าแม่งทฤษฎีกูบ้าบอกว่า10ทฤษฎีนี้บอกมาจำไว้แค่อย่างเดียว Fast and Furious มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันบ้าขึ้นเรื่อยๆมันโอเวอร์ขึ้นเรื่อยๆเอาแค่นี้พอแล้วลองดูไว้ว่าคุณมีทฤษฎีอะไรในหัวคุณบ้างที่จะจินตนาการออกมาได้ฮานกลับมาได้ไงอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมคือณตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook และ YouTube เนี่ยก็เสิร์ชคำว่าหนอนหนังได้เลยนะครับผมใครที่สะดวกดูใน Facebook ผมจะอัพโหลดใน Facebook ด้วยแหละแล้วก็ใครที่สะดวกดูใน YouTube ก็ดูทาง YouTube ได้เลือกดูได้เลยครับเลือกดูได้เลยหรือใครที่จะไปดู Facebook แล้วดู YouTube แล้วดู Facebook แล้วดู YouTube บางทีเลื่อน Facebook ก็ดู Facebook บางทีเลื่อน YouTube ก็ดู YouTube แล้วแต่ความสะดวกเลยหนอนหนังเสิร์ฟหนอนหนังจัดให้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมแล้วก็ฝากแชร์เยอะๆนะใกล้แสนและใกล้แสนและสุดท้ายนี้ฝากไว้1เรื่องครับ1เรื่องหนอนหนังฝากทุกครั้งเลยคือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่คุณโคตรประทับใจเลยหรือจะเป็นภาพยนตร์ที่เหี้ยจับใจก็ตามไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะอยู่จุดไหนของวงการภาพยนตร์เว้ยภาพยนตร์ทุกเรื่องมีสิ่งนึงที่เหมือนกันคือทำมาให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังใครไปดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยแฟนมันไม่ได้คุยกับผมหรอกแต่ในเมื่อแฟนๆหนอนหนังอยากดูผมก็จัดให้แต่ที่แน่คือวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ